ในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานกำลังเผชิญปัญหาฝุ่นจิ๋วอันเกิดจากฝีมือของมนุษย์ทั้งควันดำจากท่อไอเสียยวดยานพาหนะควันดำจากการเผาไหม้ในกระบวนการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมฝุ่นควันจากการเผาไร่เผาป่าเผาขยะของคนตามหมู่บ้านชุมชนแม้จะรณรงค์ลดละเลิกการเผามานานปีแต่น้อยคนนักที่จะสำนึกสำเนียดในมหันตภัยร้ายจากฝุ่นควันกรณีของจังหวัดเลยเองก็เจอปัญหาฝุ่นจิ๋วฟุ้งกระจายซ้ำซากทุกปีเช่นกันทั้งจากไฟไหม้ป่าและการลอบเผาไร่อ้อยก่อนตัดส่งโรงงานล่าสุดผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลกุดป่องอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนมีค่า125ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10ไมครอนมีค่า165ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพเช่นกันจากภาพมุมสูงจะเห็นได้ว่าท้องฟ้าขมุกขมัวไปทั่วเขตเทศบาลเมืองเลยโดยหลังจากค่า PM 2.5 พุ่งขึ้นสูงที่สุดในรอบปีชาวบ้านที่ใช้ชีวิตกลางแจ้งเริ่มมีอาการระคายเคืองคอแสบจมูกขณะอยู่นอกบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานางสาวจีรนันแก้วกันหาหนึ่งในบรรดาชาวเลยที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นจิ๋วหรือ PM 2.5 เกินมาตรฐานบอกว่าตั้งแต่เธอก้าวเท้าออกจากบ้านมารู้ว่าจะระคายเคืองคอแสบจมูกแสบตาเหมือนจะเป็นหวัดหากไม่สวมแว่นก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรเข้าตาระคายเคืองตาด้วยเพราะเหตุค่า PM 2.5 วันนี้พุ่งขึ้นสูงถึงระดับสีแดงนางสาวจีรนันได้ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งรัดช่วยทำยังไงก็ได้ที่ทำให้ค่า PM 2.5 ลดลงเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวจังหวัดเลยก็นะคะตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านมานะคะรู้สึกว่าจะระคายเคืองคอนะคะเหมือนกับว่าเราจะเป็นหวัดนะคะมีอาการแสบจมูกนะคะแล้วก็ตาเนี่ยถ้าไม่สวมใส่แว่นตาไว้เนี่ยก็เหมือนกับว่าจะมีฝุ่นละอองนิดเล็กๆอะค่ะทำให้ระคายเคืองตาด้วยนะคะก็ด้วยเพราะสาเหตุอะไรน่าจะเป็นค่าของ PM 2.5 หรือว่าค่าฝุ่นละอองบ้านเราอะค่ะเพราะว่าเครื่องนี้มันสูงมากเลยเนาะใช่ค่ะอยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างก็อยากจะให้เร่งรัดแล้วก็ช่วยกันเยอะๆหลายๆช่องทางอะค่ะหลายๆหน่วยงานนะคะผนึกกำลังกันเพื่อที่จะได้นะคะทุกคนปลอดภัยจากค่า PM 2.5 เพราะว่าออกกำลังกายก็ลำบากมากนะคะสำหรับการออกกำลังกายกลางแจ้งทุกวันนี้ยังไม่กล้าออกเลยค่ะ